แล้วสมมติว่าคบไปแล้วอ่ะยังเป็นแฟนอยู่นะแล้วก็ยังรักอยู่มากขึ้นน้อยลงไม่รู้อ่ะแต่แปลว่าไอ้ธงที่พอเป็นแฟนคนไหนปักไว้ว่าจะแต่งงานก็ปักค้างอยู่งั้นหรอมันก็ไม่ถึงขั้นว่าคาดหวังว่าจะเขาจะขอแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคบกันได้นานที่สุดหนูก็จะพยายามรักษาให้นานที่สุดอ่ะค่ะคือคบใครไม่เคยแบบหลักเดือนอะไรเงี้ยก็ปีอัพตลอดค่ะอืมค่ะรักแท้คือการให้เมื่อไหร่ฉันรักฉันจ่ายหนักมากจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนเปย์เลยนะคะแต่ว่าคนชอบมองหนูเปย์อ่ะหนูก็ให้เขาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติไหมคะให้ขนาดไหนเป็นของแบรนด์เนมนี่แหละก็ทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะซื้อชิ้นเดียวแต่หนูซื้อหลายชิ้นคือแบบให้หัวจรดเท้าอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาจะได้ใส่ลุคนี้ทั้งตัวเลยโอ้ใช่ก็มีคนบอกว่าครึ่งล้านเจ็ดตัวไหมครึ่งล้านมันถึงอยู่แล้วแบรนด์เนมว่าหนูเป็นคนชอบกระเป๋าแบรนด์เนมหนูก็จะชอบให้ผู้ชายมีกระเป๋าแบรนด์เนมหนูก็จะแบบพี่อันนี้ใบนี้มันพี่สะพายแล้วมันจึ้งแล้วเราก็สะพายคู่กันฉ่ำก็ซื้อให้เขาสุขใครสุขมันเขาหาเงินได้ใช่ใช่แต่ในทางกลับกันเราเปย์เขาเขาเปย์เราบ้างไหมมีค่ะเขาก็ไม่ได้ไม่เปเลยก็เลี้ยงข้าวเลยเลี้ยงดูหนังก็เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าของอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อให้เท่าที่เราซื้อให้อะไรเงี้ยในระหว่างที่เรากำลังแบบคุยกันคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งเราจะมีแบบไปเผื่อๆคุยกับคนอื่นอะไรงี้ไหมคะไม่มีค่ะเริ่มตั้งแต่คนคุยเลยหนูเป็นคนที่สมมติทักมาแล้วแล้วคุยกันได้แบบประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเขาชอบประมาณนี้ไลฟ์สไตล์ประมาณนี้แล้วก็หล่อด้วยสูงด้วยรุ่นพี่ด้วยตรงสเปคทุกอย่างหนูก็จะเททุกคนแล้วก็ศึกษาเขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเขามารู้ว่าเราคุยซ้อนอะไรเงี้ยค่ะต่อให้มันไม่ใช่สถานะแฟนมนุษย์ทุกคนมันเสียความรู้สึกหมดอะเคยมีความสัมพันธ์ครั้งไหนไหมคะที่อีกฝ่ายหนึ่งคุยซ้อนหรือคบซ้อนโอ้ยเยอะค่ะแล้วเรารู้จากอะไรแรกๆไม่รู้ค่ะแรกๆเราก็จะต้องคิดว่าเขาคุยกับเราคนเดียวค่ะเพราะว่าด้วยจากการกระทำการตอบเร็วการเจอกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าคุยกับคนอื่นได้นะอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงรู้ก็ไม่โกรธเขานะคะเข้าใจว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะเราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาเขาอาจจะรู้สึกว่ามันคือโอกาสของเขาที่เขาจะได้เจอคนนู้นคนนี้เขาต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่ว่ามันก็แค่ทำลายความรู้สึกเราอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณแม่ถึงขั้นช่วยสืบหนูสืบพ่อของพ่อค่ะแล้วพอหนูมีแฟนแม่ก็เลยมาสืบของหนูสมมุติว่าผู้ชายนัดเราไว้แต่มาเลทแม่ก็จะแบบเอ๊ะและคือถ้ามันเลทมากอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยสงสัยแล้วแม่ก็จะแบบสืบค่ะแต่แม่สืบเก่งเหมือนกันคือแม่เขาจะมีเพื่อนมั้งคะที่แบบที่เหมือนเขาสืบได้เลยเพื่อนที่ยอมเสียสละเวลาตัวเองไปตามสืบผู้ชายได้ประมาณนั้นน่ะการสืบผู้ชายให้ลูกเพื่อนต้องเสียสละเวลาจริงๆเราจะมีเพื่อนประเภทนึงที่เราไม่ว่างไปดูให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนประเภทนั้นจะไปทำให้เวลาคุณแม่ไปเจอแล้วมาบอกเราเชื่อไหมเชื่อค่ะเพราะว่าแม่กับหนูอะถ้าไม่มีหลักฐานไม่บอกกันแต่มีหลักฐานในที่นี้คือมีภาพวิดีโออะไรชัดอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องโอ้โหภาพแล้ววิดีโอเลยนะจ๊ะหลักฐานเชิงประจักษ์มัดแน่นใช่แต่ถึงขนาดนั้นก็เหอะก็มีบางคนเหมือนกันที่แบบมีหลักฐานแล้วไม่รู้เป็นสิบครั้งแล้วก็ยังให้อภัยอยู่เบสคำสิงนี่แหละค่ะเลยที่ชอบเบสคำสิงเลยความรักค่ะความรักเอาวันนึงแต่งงานกันสมมติเขามีลูกสาวเขาคงหยุดมั้งอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะคิดแง่ดีมากค่ะใช่ค่ะแปลว่าเลือกทนสุดท้ายแล้วหนูว่าตัวเรามันจะบอกได้เองว่าผู้ชายคนนี้ไปต่อหรือไม่ไปต่อมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขานอกใจหรือว่าเราจับได้อะไรอย่างเงี้ยนะอืมค่ะเพราะว่าต่อให้จับได้แต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันไปต่อได้มันก็ให้อภัยกันหมดมั้ยคะผู้หญิงแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยังไปต่อได้เขาพูดกับเรายังไงเราถึงได้แบบหนูว่าความรักคือผู้ชายจะเป็นประเภทนี้ค่ะคือรักแต่ว่าไม่หยุดคือรักเรานะแต่ไม่หยุดซึ่งเราเพื่อนก็จะบอกว่าคนที่ทำแบบนี้เขาไม่ได้รักหรอกแต่ว่าหนูสัมผัสได้ว่ารักคือรักกับรักจริงค่ะไม่ได้หลอกกันหรอกไม่ได้แบบแกล้งไม่รักกันหรอกคือมันรักกันจริงแต่แค่ว่าเขายังหยุดไม่ได้เท่านั้นเองแล้วหนูรู้สึกว่าถ้ามันรักกันอยู่มันรักกันจริงอยู่หนูว่ามันไปต่อได้แต่บางทีการไปต่อค่ะมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นแบบบางคนเจ้าชู้แล้วดูแลเราดีไหมถ้าเจ้าชู้แต่ไม่ดูแลเราเลยมันก็เทียบกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ดูแลเราดีมากเลยแต่เขาก็เจ้าชู้แบบคนนี้เราก็โอเคตาบอดเลยอย่างนั้นคือมองไม่เห็นหนูก็จะแบบแกล้งมองไม่เห็นเลยค่ะหนูจะตาบอดแบบไม่รู้อะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูนี่เป็นคนอดทนแล้วนะหนูเป็นคนที่แบบเรียนรู้มาแล้วค่ะว่าต่อให้มีฐานะไม่มีฐานะต่อให้หล่อไม่หล่อทุกคนเจ้าชู้หมดค่ะหายากมากเลยเหมือนหารางวัลที่หนึ่งอะค่ะนานๆทีจะเจอที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่เราทนหรือให้โอกาสเราได้กลับมาแบบคุ้มกับการอดทนและให้โอกาสไหม
ไม่นะคะส่วนใหญ่ที่เลิกก็เพราะว่ามันไม่คือผู้ชายเขาไม่ได้ดูแลเราได้ดีพอแล้วอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับตรงนั้นแล้วไม่ได้รู้สึกมีความสุขแล้วเขาไม่ได้แบบเติมเต็มอะไรให้เราเลยเขาแบบละเลยเราสุดๆอะไรเงี้ยมันก็เลยไปต่อไม่ได้แปลว่าการให้โอกาสนั้นไม่ได้ผลใช่ค่ะแต่ก็เป็นคนที่แพ้คำว่ารักคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เขายืนยันว่าเขายังรักหนูอยู่ใช่หนูก็พร้อมจะเดินหน้าเหมือนกันใช่ค่ะบูชาความรักนะเนี่ยสุดๆค่ะ มีผู้ชายคนไหนเป็นเหมือนหนูไหมคะหนูก็อยากเจอเหมือนกันค่ะมีไหมคะเวลาที่แบบอ่ะโอเคนอกใจเนี่ยมันก็ทำร้ายจิตใจกันเนาะค่ะแล้วแบบถึงทำร้ายร่างกายอะไรนี่ไม่ค่ะไม่เพราะว่าเวลาผู้ชายโมโหแล้วเหมือนจะทำอะไรอย่างเงี้ยหนูจะหยิบโทรศัพท์เลยแล้วก็แบบเอ้ยไลฟ์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันมีโซเชียลแบ็กอัพใช่ใช่ใช่แล้วผู้คนที่เป็นแบบว่ายอดฟอลโลเวอร์ของฉันมากมายจะต้องรับรู้เรื่องนี้คือมันก็เป็นโซเชียลเนี่ยมันก็เป็นเกราะป้องกันเราเหมือนกันเพราะผู้ชายเขาคงกลัวมั้งคะแบบเพราะว่าเราแบบมีคนตามเยอะบางทีเขาทำเราอะไรเงี้ยมันเขาก็คงแบบโดนไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ไม่มีใครกล้าทำหนูเท่าไหร่ในความรักครั้งที่ผ่านๆมามีครั้งไหนนะคะที่สามารถทำให้เบสสัมผัสคำว่านี่แหละมันคือการอกหักของผู้หญิงอย่างฉันทุกครั้งค่ะหนูค่ะทุกครั้งค่ะเสียใจถึงขั้นไหนคะส่วนใหญ่หนูจะไม่ได้เสียใจตอนเลิกอะค่ะหนูจะเสียใจตอนระหว่างคบที่แบบมันดูแลกันไม่ดีเขาทำตัวไม่ดีกับเราเหมือนมันไม่เสมอต้นเสมอปลายเราสัมผัสได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่ทำไมเขายังแบบยังบอกว่ารักยังบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันเจ็บอะค่ะเออพี่เข้าใจแล้วแหละหนูก็จะทนไปเรื่อยๆแต่ถึงวันที่จะเดินออกมาคือเหมือนก็เจ็บไปจนกระทั่งแบบใช่ค่ะเลิกละก็เลยไม่ไปเจ็บต่อภาษาอีสานก็แบบมันเหลือใจไหมมันแบบมันเจ็บคักมันคักแล้วสุดแล้วมันเหลือใจแล้วมันเกิดมันไปพอได้แล้วอย่างเงี้ยต่อไหนมันบอกว่าหามันพูดกลางไม่ได้อ่ะคือมันเหลือใจหลายค่ะสาวๆเป็นขั้นกว่าต่อที่บ้านสมมติที่บ้านจะแบบเห็นลูกสาวของฉันทุกทรมานเหลือเกินแล้วแม่อุตส่าห์แบบพอเธอเบสลูกคุณพ่อพอเธอเบสลูกแต่หนูถ้ายังไหวหนูจะเดินต่อพ่อกับแม่หนูแปลกมากค่ะบางคนเขาจะบอกว่าเลิกเถอะเลิกเถอะใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อกับแม่หนูจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรารักก็ไม่ต้องหาคำตอบเช่นแบบเราอาจจะเอะใจว่าเฮ้ยผู้ชายเราต้องมีกิ๊กแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะพ่อกับแม่ก็จะบอกว่าบางทีถ้าเรารักอ่ะเราไม่ต้องหาคำตอบหรอกไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปตามหาความจริงใช่ค่ะเราใช้ชีวิตของเราให้มันมีความสุขแค่เราสองคนอะไรเงี้ยหมายถึงหนูกับแฟนหนูอะไรเงี้ยให้มันมีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวเวลามันก็จะทำงานเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เคยบอกให้เลิกกับแฟนเลยค่ะไปให้แปลกมากใช่ค่ะแต่จริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเพราะบางครั้งนะเวลารักนะแล้วมีคนบอกให้เลิกบางครั้งเราเห็นด้วยนะว่าค่ะเลวเหลือเกินแกเนี่ยแต่มันก็ไม่เลิกไงใช่เพราะบางทีก็เอางั้นรักไปให้สุดเลยก็เจ็บไปให้สุดค่ะในอีกด้านนึงเนี่ยเราอยู่โสดได้มั้ยได้ค่ะในนี้คืออยู่มาปีนึงแล้วค่ะรู้สึกว่าทำได้แล้วก็ทำได้อีกค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโสดก็ดีด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือขยันทำงานด้วยค่ะพอไม่มีอะไรทำก็จะขยันทำงานค่ะไปทะเลถ่ายรูปเล่นได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะคำว่าโสดปีหนึ่งที่ว่านี้เนี่ยคือแบบโสดแบบมีคนเข้ามาคุยอะไรอยู่เรื่อยมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบซักเซสไม่ได้ไปกันต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไมอยากมีแฟนอะอยากมีแฟนอะไรไม่ค่ะก็โสดได้ค่ะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่เป็นเพื่อนก็ได้ทำงานกับแฟนเก่าได้ไหมได้ทำงานกับแฟนต้องอยู่ในคอลลี่เดียวกันได้ไหมได้เข้าฉากด้วยกันได้ได้แต่ไม่คุยไม่เป็นเพื่อนกันก็คุยได้นะแบบเออเธอพูดอะไรหรอกอะไรเราพูดอะไรอะไรไปถึงไม่ได้ในบทเธอ walking เดินมานู่นนะเดี๋ยวเดินมานี่ในบทใช่ในบทแต่ว่ามันไม่ได้แบบคุยไม่ได้เลยขนาดแต่หมายถึงว่าความเป็นเพื่อนหมายถึงว่าทักทายกันคุยกันข้างหลังไม่อะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันต้องอยู่ที่ว่าคนใหม่ด้วยเนาะบางทีเขาอาจจะมีแฟนใหม่แล้วหรือมีคนคุยใหม่หรือเราก็อาจจะมีใหม่แล้วบางทีคนใหม่จะไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูอะค่ะหนูเป็นคนชัดเจนคือไม่ต้องกลัวเลยหนูไม่รีเทิร์นแน่นอนอะไรที่ผ่านมาค่ะหนูมีความรักที่เจ็บหนักๆสักกี่ครั้งทุกครั้งค่ะ แล้วหนู move on ยังไงคะที่สามารถที่จะแบบฉันจะเดินหน้าต่อได้อย่างที่บอกว่าพอเราเจ็บสุดมาสุดทางแล้วมันแบบมันถึงจุดที่เลิกเราไม่ได้เสียใจมากความ move on มันก็เลยเร็วค่ะหนูสามารถ move on ได้เลยค่ะแบบนาทีต่อไปใช่ครับอดทนไปจนใช่ครับอดทนจนหมดแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันว่าสิ่งที่ต่างก็คือบางคนน่ะ
ขาเจอครั้งแรกเขาเลิกเลยไงเพราะฉะนั้นเขาก็ระทมระทัวอยู่นานใช่แต่นี้เขาทนไงเขาทนไปครั้งที่2 3 4 5พอยังไปต่อไหมหกพอก็ได้ค่ะพอก็ได้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยค่อยๆตอนที่เลิกก็เลยเหมือนว่าทำใจมาต้อง7แมตช์8แมตช์ใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะใช่มันทำให้เรากลัวกับความรักครั้งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตไหมคะไม่กลัวค่ะหนูเป็นคนที่ลุยเลยเป็นคนที่ลุยสมเป็นลูกนักมวยไปแล้วสู้ชีวิตแต่ก็ประกาศเอาไว้ว่าถ้ามีความรักครั้งใหม่จะไม่อยากแบบเปิดตัวแบบแรงๆอีกแล้วมรสุมชีวิตหนูทำ YouTube ตอน17ค่ะแล้วก็พ่อล้มละลาย18พ่อก็คือไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินค่ะแล้วก็บ้านโดนยึดจำได้เลยแบบเหลืออยู่ 3,000 บาทต้องใช้ทั้งเดือนช่วยคุณพ่อใช้หนี้เดือนละเกือบล้านเคยถึงขั้นที่บอกคุณพ่อว่าคุณพ่ออยู่เฉยๆบ้างเถอะเดี๋ยวให้เงินเดือนเลยเดือนละแสนให้อยู่บ้านเฉยๆ